เล็กแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเราปัจจุบันผู้พิการและผู้สูงอายุผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายในพื้นที่ตำบลบ้านฉางปรากฏว่ายังมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือฟื้นฟูให้มีสมรรถภาพที่ดีขึ้นจำนวนมากโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพยูนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองและอสม.ได้จัดโครงการห่วงใยชุมชนฟื้นฟูผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงโดยการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่3โดยบริษัทกัฟ MTP LNG Terminal จำกัด GMTP ให้การสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชุมชนได้เข้ามาให้คุณสนับสนุนเคยอบรมของจากโรงพยาบาลก็มีส่วนหนึ่งแล้วนะครับเป็นการมาไว้ส่วนขาดส่วนเกินนะครับสมัครประชุมอสมประจำเดือนลงพื้นที่เนี่ยเขาก็อยากจะให้อสมไปประชุมกับเขาให้ได้ความรู้ว่าไอ้โรงงานที่มันมาขึ้นเนี่ยมันมีสารพิษไหมอะไรไหมเรื่องที่เด็กก็คือได้ความรู้เรื่องก็ช่วงคือเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเขาประชุมในพื้นที่แล้วครับสิบเอ็ดวันพฤหัสเพราะว่าในเทปแล้วก็ส่งชื่อมาด้วยไม่ใช่เฉพาะของเรานะหลายคนของเราเนี่ย 88% ก็การได้ส่วนทางนะครับในวรรณโรงหมู่หมู่4ซอย13อ่ะจะเดือดร้อนนิดหน่อยไม่มีอสม.ไม่ใช่ของพวกเราเองนะหรือแต่ปีนี้เราไม่ได้จัดในเรื่องของงานเลี้ยงเนาะเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรา